ยี่ฉูยี่สำนวนสุภาษิตจีนวันนี้ขอเสนอคำว่าโฮ่หุยเย่าโฮ่หุยเย่าถ้าแปลตามตัวอักษรจะมีความหมายว่ายาแก้โรคสำนึกผิดแต่บนโลกใบนี้ไม่มียาชนิดนี้อยู่จริงดังนั้นถ้าแปลตามความหมายสำนวนนี้จะมีความหมายว่าเสียใจภายหลังกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ如果有后悔药我愿意收回做过的医学如果有后悔药我愿意收回做过的医学ถ้ามียาแก้โรคสำนึกผิดฉันจะยอมเก็บทุกสิ่งที่เคยทำกลับคืนมา世界上没有卖后悔药的你现在要想清楚了世界上没有卖后悔药的你现在要想清楚了บนโลกใบนี้ไม่มียาแก้โรคสำนึกผิดขายดังนั้นตอนนี้เธอต้องคิดให้ดีๆแล้ว世界上没有后悔药可是现在我终于体会到这句话含义世界上没有后悔药可是现在我终于体会到这句话含义บนโลกใบนี้ไม่มียาแก้โรคสำนึกผิดให้กินในที่สุดตอนนี้ฉันก็เข้าใจความหมายของประโยคนี้แล้ว早的我说什么你都不听现在想吃后悔药了吧晚了早的我说什么你都不听现在想吃后悔药了吧晚了ตอนนั้นฉันพูดอะไรไปเธอก็ไม่ยอมฟังตอนนี้จะมาเสียใจภายหลังสายไปแล้วล่ะเสียก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตจีนแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่วิดีโอที่จะขึ้นให้ท้ายคลิปได้เลยค่ะ